สำหรับจังหวัดพิจิตรครับได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครับที่ห้องประชุมโรงเรียนสะหลวงพิทยาคมนายพยลอัศวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ซึ่งโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566หลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีเป้าหมายครับเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกต้องและปลอดภัยและเสริมสร้างทักษะในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยการแจ้งเหตุการณ์แจ้งเตือนภัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและชุมชนจากภัยพิบัติในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทางนี้การฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น47คนค่ะโดยจะใช้เวลาในการฝึกอบรมจำนวน2วันด้วยกันระหว่างวันนี้ค่ะ 21 ถึง 22 มิถุนายนโดยมีทีมวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลพิจิตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ